ึกพิจารณามรณสติการเจริญมรณสติคือการระลึกรู้ถึงความตายอย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยเปิดเผยสภาวะเบื้องลึกของจิตคล้ายๆช่วงเวลาใกล้ตายเป็นโอกาสให้เราได้สำรวจปมปัญหาในใจที่ยังมีโอกาสแก้ไขพิจารณาปัจจัยที่ยังพันธนาการเราอยู่เช่นการงานเงินทองครอบครัวคนรักการเจริญมรณสติจะทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าในทางคุณธรรมช่วยให้ไม่ประมาทต่อชีวิตมีเมตตาและไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เราควรฝึกเจริญมรณสติก่อนนอนทุกคืนเพื่อเตือนใจตัวเองให้ระลึกถึงความตายอย่างใกล้ชิดทุกวันจนเป็นปกตินิสัยถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญความตายเราสามารถที่จะฝึกเจริญมรณสติอย่างง่ายๆได้หลายวิธีนะครับเช่นตามลมหายใจเข้าออกแล้วคิดว่าเพียงหายใจเข้าแล้วไม่ออกมันก็ตายแล้วความตายอยู่แค่ปลายจมูกเรานี่เองฝึกตามลมแล้วก็คิดอย่างนี้ไปเนืองๆครับจะช่วยให้เราไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตต่อมาเราระลึกเสมอครับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเพียงแค่คิดแบบนี้ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรควรจะใช้ชีวิตยังไงมีอะไรที่ควรทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำข้อต่อมาตอนเช้าครับทุกเช้าที่เราตื่นนอนฝึกคิดว่าเรากำลังเกิดใหม่การเกิดใหม่ครั้งนี้เราจะดำเนินชีวิตยังไงอะไรคือสิ่งสำคัญต่อชีวิตแล้วเราก็จะรู้จักใช้ชีวิตและรู้จักใช้เวลาได้อย่างมีค่ามากที่สุดต่อมาครับก่อนเข้านอนทุกคืนฝึกคิดว่านี่คือการซ้อมตายอย่างนึงเวลาของชีวิตกำลังจะหมดลงวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างที่ดีงามแล้วก็ทำอะไรบ้างที่เรายังต้องปรับปรุงแก้ไขจากนั้นทำใจให้เบาสบายแล้วก็สงบหลับไปอย่างผ่อนคลายพร้อมลมหายใจเข้าออกพร้อมลมหายใจเข้าออก